27ธันวาคม10โมงเช้าณศาลห้อง3กับการพิจารณาคดีวันที่2นะครับเอานะครับสวัสดีครับผมเก่าพ่อผมนิวส์คุ้มกับเกม Phoenix Wright Ace Attorney พาร์ทที่38หรือว่าธนบัลกูดบายพาร์ทที่10มัง ก็ไม่รู้สินะโอเคแล้วมาเจอกับคุณวอนคาม่าอีกครั้งนึงนะจ๊ะเอาล่ะศาลจะเริ่มพิจารณาคดีของมาเอ็ดเวิร์ดอย่างนี้เลยฝากทนายความพร้อมแล้วครับบทกูยังไม่มาไม่พูดแล้วกันฝั่งอัยการคงพร้อมแล้วใช่ไหมครับนี่ใครเป็นผู้พิพากษากันแน่เนี่ยคุณมอนคาม่าครับเปิดศาลได้หน่อยครับเอาเป็นว่าไม่เปิดได้หรอครับรีบร้อนสิจ้าศาลได้ครบพิพากษาแม่ลังหยุดคิดอยู่นะจ้าก่อนที่จะพูดอ่ะครับฉันขอคาดการว่าสาววันนี้จะจบลงใน3นาทีจากตั้งแต่นี้3นาทีไวไหมปะเล่นว่ายังเร็วกว่านั้นยังช้ากว่านั้นเลยไม่ใช่แล้วเงียบก่อนวอนคาม่ามาเข้ามาเลยเนี่ยขัดคอนถามทุกเรื่องเลยเดี๋ยวนายจ๋ามันจบลงใน3นาทีพวกเราจะได้ไม่เสียเวลากันนะเรียกพยานเลยแล้วกันนะได้ครับมาเรียกพยานที่ยืนข้างฉันคนนี้นะใช่เจ้าของเรือหรือเปล่านะอ๋อใช่จริงด้วยหลับอยู่ด้วยพยานนำแนะนำตัวด้วยนะจ๊ะตื่นแล้วลืมกิมเจาะงงแป๊บผมเป็นเจ้าของร้านอาหารบะหมี่เปียกที่เทสับเต้าจ้ะมึงแล้วก็เช่าเรือได้นะจ๊ะใช่ในคืนที่เกิดเหตุนายอยู่ที่ร้านเช่าเรือใช่หรือไม่ใช่ครับอธิบายได้นะจ๊ะตัวเธอเดี๋ยวก่อนสิลาบอีกแล้วเหรอแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครอ่ะโอเคได้เวลาขัดคอนแล้วนะจ๊ะขัดคอนเดี๋ยวก่อนสิครับพยานนั้นไม่ได้บอกชื่อนะขัดคอนเพราะฉันไม่ได้ถามก็ไงคุณไรโอ้ไม่ถามก็ไม่บอกได้ด้วยเหรอบอกแล้วมาสามนาทีเท่านั้นเองไม่อย่าพูดต่อถามถามอีกแล้วนะจ๊ะได้โปรดวิ่งพยานจะต้องบอกชื่อเอ้าหลับเจาะก็นะฉันไม่แน่ใจแต่ว่าแล้วเขาไงไม่แน่ใจฉันความสุขสงบของฉันมันสันนิษฐานครับพยานจำสิ่งที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ได้นะครับเขาอะไรจำชื่อเขาไม่ได้เอาไงดีวะเนี่ยก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะถามมันเกิดขึ้น3วันก่อนนะเขาคงจำได้เลยนะก่อนเนี่ย3วันก่อนเอาล่ะฟังพยานพูดกันดีก่อนนะพยานกูคือนี่เกิดคดีฆาตกรรมจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยอ่ะไหนฉันอยู่ในคืนวันที่24ก่อนเที่ยงคืนนะจ๊ะไอ้ยับไอ้ยับด้วยฉันอยู่ในที่ร้านอาหารที่ซึ่งเช่าเรือด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันเคยแล้วได้ยินเสียงแบ้งดังขึ้นใช่เลยแล้วฉันมองไปนอกหน้าต่างฉันพบว่ามีเรือลำหนึ่งลอยอยู่ที่ทะเลสาบปุ๋ยได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยแล้วเรือก็กลับมาที่ท่าเรือแล้วมีผู้ชายเดินผ่านสั่งของฉันไปหลับเดี๋ยวเพิ่งหลับต่อสิเมื่อกี้มันเอียงคอหลับใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะเยี่ยมมากถึงเวลาคัดค้านแล้วนะจ๊ะขอคัดค้านห้ามคัดค้านต่อ3นาทีจ๊ะบอกแล้วไงว่าไม่มีคำถามสำหรับพยานคนนี้นะจ๊ะไม่ต้องคัดค้านหรอกนะจ๊ะสักค้านไม่ต้องเลยเหลือเวลาแค่10วินาทีนะจ๊ะจาก3นาทีที่ฉันให้มาศาลได้เคารพเอาต่อเลยจ้ะเธอครับครับ
คุณไรกูก็งานอยู่กันคากะแย่สิจ๊ะจะบ้าเหรอจ๊ะจะสักคันพยานเดี๋ยวนี้แหละจะบ้าเหรอจ๊ะต้องขัดขันอยู่แล้วจ๊ะเอาล่ะเริ่มไปเลยเออเป็นไรกันเมื่อกี้ทักเคาะแล้วมือเจ็บมือใช่ไหมเนี่ยเป็นไรครับคุณวอนคาม่าสาวนี้ฟันไปแล้วก็โอเคเต็มที่นะครับขอสักคำยาได้เลยเมื่อกี้ท้าวถามมากมองไม่ทันเลยมีข้อต้อนรับเจ็บมือด้วยเงือบแป๊บคือ24ก่อนเที่ยงคืนเงือบเลยโอเคแค่ก่อนแค่หลังจากเที่ยงคืนหรือว่าไงใช่ก็ประมาณนั้นแหละนะแน่ใจเหรอจ๊ะแน่ใจจริงจ้ะเย็บตอนที่บอกเมื่อวานนี้เธอไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเวลาไม่ใช่เหรอไปวันนี้ดูมันจันทร์จังเลยอ่ะหลับแป๊บหลับทำไมขัดคอนฉันถามเขาแล้วเขาก็จำได้แล้วล่ะโอเคปะตื่นจะตื่นตื่นโอ๊ะไปมองขึ้นอย่างนั้นสิฉันจำได้ชัดเจนนะจ๊ะฉันจำได้เห็นปะต่อได้เลยโอ้ยฉันอยู่ที่ร้านอาหารหมายถึงว่าเช่าเรือด้วยนะจ๊ะมีใครบอกระบุมีใครเขาเรียกว่าอะไรเป็นเห็นว่าเธออยู่ที่นั่นได้ไหมเป็นพยานได้ไหมก็พอลลี่ไงจ๊ะตัวแก้วนะนั่นไม่ดีพอสำหรับสารนะไรท์แล้วยังไงถึงจะดีพอล่ะก็พอลลี่เป็นนกแก้วครับจ้ะนกแก้วเดี๋ยวใจรักกันทำนั่นอย่างนั้นสิเคสที่บอยจ้ะเคสฝ่ายการขอไม่บอกเขาบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพยานอยู่ที่ร้านนี้จริงๆนะพยานได้โปรดต่อได้เลยโอเคไม่มีใครพิสูจน์ได้เพราะพอลลี่เป็นนกแก้วนี่ไม่รู้ทำไมพอลลี่เป็นนกแก้วนี่เสียงแบงด้วยอะยับแล้วแบงนั่นมาจากไหนกันแน่อย่าหลับสิจากแม่น้ำเธอสั่งเลยจ้ะแน่ใจใช่เยี่ยมต่อเลยเสียงแบงจากเธอสาบแบงจากเธอสาบแบงได้กับเทเลซาบแบงได้กับเทเลซาบใช่ไหมโอเคแบงแรกมันมาจากไอ้นั่นปะแบงแรกมันมาจากแลลี่ปะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะมีใครบนเรือบ้างมันไกลมากก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะแต่ผมว่ามีน่าจะเป็นชาย2คนนะแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเนี่ยใช่เวลานั้นน่ะมันเวลานั้นแล้วได้ยินเสียงอีกแบงค์นึงได้ยินเสียงปืนสองครั้งเหรอใช่ได้ยินสิ่งที่โรต้าพูดเมื่อวานนี้แล้วก็มีเรือกลับมาที่ชายฝั่งแล้วก็มีผู้ชายเดินผ่านหน้าต่างไปหน้าต่างของเธอเหรอของนายเหรอใช่หน้าต่างฉันเองอ่ะอยู่ข้างนอกหน้าต่างเลยอ่ะของไอ้บ้านของฉันอ่ะได้เห็นหน้าของเขาหรือเปล่าก็มองหนามากก็เลยแต่เขาอยู่หน้าฉันเลยฉันมองเห็นเขานะมันสำคัญมากเลยนะเนี่ยได้โปรดแอดเข้าใส่เข้าไปในคำให้การของสารด้วยเอาหลับไปเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเขาคนนั้นก็คือ defendant he was saying I can't believe he's dead ก็คือคนเอนั่นปะเป็นหนึ่งเอ็ดเวิร์ดปะเขาบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วแน่ใจเหรออย่าหลับสิปะพ่อเรียกพ่อเลยจ้ะพ่อเดทคือเทียนแน่ๆเลยตาแน่ๆเคสฉันบอกว่าฉันเขาบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วและเขาก็เดินพาฉันไป
เริ่มเรียกบอยจะตื่นกามเบิร์ดพยานมั่นใจว่าคนนั้นคือเอ็ดเวิร์ดใช่ปะใช่เขาแหละเอ็ดเอ้าไปไหนแล้วเงือบแบบนิ่งแบบเงือบด้วยกันนี่ฟังดูเหมือนกับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนได้ชัดแจ่มแจ้งไม่เห็นอะไรช่องโหว่เลยเลยวอนคาม่าเขาตั้งใจจะให้ฉันคัดค้านเพื่อที่จะให้ฉันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะดูมันขำดูมันขำนิกอย่างนี้ไม่ดีแน่นะจะไปต่อเหรอทุกคนในสถานีกำลังมองมาที่เรานะต้องรีบลงรถเร็วแล้วเอาไงดีวะเวทแอนซีวาเดเพนไม่น่าได้วะคัดค้านได้ดีกว่าคัดค้านสันนิษฐานเราพิสูจน์ได้ว่าเมื่อวานนี้ที่ศาลว่าเอ็ดเวิร์ดอ่ะไม่ได้คนไม่ได้เป็นคนยิงนะขอคัดค้านคุณไรแล้วเรื่องอะไรในมือของที่พบว่าอะไรในมือของอะไรในมือว่าที่มือขวาของเอ็ดเวิร์ดมีอะไรมือของที่อยู่ที่ปืนอยู่ด้วยอ่ะแล้วรูปถ่ายมันถ่ายมือซ้ายเหรอหรือยังไงใช่อย่างนั้นอย่างนี้เลยสิง่ายมากเลยนะจ๊ะเขาแค่เช็ดแล้วมือออกตอนที่เขายิงปืนไปแล้วก็แค่นั้นแหละนะอย่างชัดเจนว่าพยานพูดความจริงในที่นี้กูต้องกัดกัดเหรอฉันนี่ก็ลบพยานบอกว่าเอ็ดเวิร์ดพูดว่าเขาไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วฉันไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วแต่เขาแค่พูดแค่ก็ได้พูดแค่นั้นเองนี่นาถ้าเกิดว่าเขาโกหกล่ะขอขัดคอนคุณไรท์ในศาลเนี่ยหลักฐานบอกทุกอย่างนะต้องรู้สิว่าคนนี้เป็นเรื่องจริงถ้าบอกว่าเขาพูดโกหกแล้วก็พิสูจน์มาสินิกมาทำนี้หรือเปล่าจ๊ะไม่ดีแน่เลยมาทำอะไรไม่ได้เลยแน่ใจเหรอตรงๆเลยนะจ๊ะไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีนะเล็บโหลดเถอะเดินใช่ไหมพี่สาวช่วยฉันด้วยเราต้องการให้เธอช่วยนิกต้องการเธอนะ เอาละสามนาทีที่สูงเกินสามนาทีที่ฉันคาดไว้เลย15นาทีก็ไม่เร็วนะอ่ะต่อได้เลยพอเถอะพยานกลับมายืนได้แล้วรับอยู่แล้วโอ้ my god ยืนยังจ๊ะศาลนี้ไม่เห็นผลที่จะทำอาจจะมีเวลาเพิ่มสำหรับการพิจารณาคดีนี้หน่อยก็ได้แต่ว่าคดีนี้มันชัดเจนว่าไม่มีช่องทางต่อที่จะคัดค้านใดๆแล้วอะไรนะไม่นะไม่ศาลนี้พบผู้ผิดแล้วนะจ๊ะคุณเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยอย่า shit ไม่รอก่อนด้วยใครฉันเองฮะอะไรนะอุ๊แลลี่เหรอมาจากไหนเหนือคำคาดหมายเลยไหมคนรอบนี้ทำไมที่นี่เหรอครับฟังนะแต่ด้วยความชนะฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยในคืนที่เกิดคดีฆาตกรรมอ่ะฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันจะกระทั่งถึงเมื่อวานนี้น่ะแต่ว่าวันนี้ฉันจำได้แล้วจำว่าอะไรเหรอเสียงปืนไงล่ะฉันได้ยินด้วยนะเออเอามันมาแทนทุกคนแก่แล้วเหรอเงียบหน่อยพอดคอนเฮ้ยมันเขาว่าไงกันแน่เนี่ยเดี๋ยววันดิคแคชเบียนดีไซน์ I call for adjustment เดี๋ยวนะแปลว่าอะไรวะวันดิคลืมทุกคำแปลนะแล้วสุดนี้ผมก็ลืมหมดแล้วนะวันดิคทีละคำเลยแล้วกันวันดิคคำตัดสินของลูกขุนตัดสินแล้วนะadjustment โอเค adjust แปลว่าฉันขอให้เลื่อนไปก่อนเดี๋ยวก่อนสิคุณวอนคาม่า
นายจะบอกว่านายได้ยินเสียงปืนใช่มั้ยใช่ผมได้ยินเสียงปืนคืนนั้นเลยฉันนั่งอยู่ที่ผู้ฟังอ่ะแล้วฟังการให้การนี้อยู่แล้วก็นึกออกว่าบางอย่างที่เขาพูดอ่ะมันต่างออกไปจากที่ฉันจำได้ เอาล่ะแต่จะฉันคงนั่งอยู่ที่นี่แล้วปล่อยไอ้นายบอกว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นฆาตกรไม่ได้หรอกนะว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะฉันจะให้การให้การเดี๋ยวนี้เลยเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้ my god เงียบๆก่อนเงียบๆก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นในศาลอ่ะอุ้ยกระตุกไม่รู้มันจะเป็นกันต่อเนี่ยกันแน่นะเนี่ยศาล you have already given you this แต่คิดเองนะจ๊ะว่าจะทำไงต่อไปศาลเนี่ยคงจะเลิกได้แล้วดิ๊กแล้วล่ะแล้วล่ะนะแลลี่ให้โอกาสพวกเราแล้วล่ะแต่พูดถูกถ้าเกิดไม่ใช่แลลี่แล้วก็กูทำให้ทุกอย่างแย่ลงกว่านี้เลยหรือไงคุณเอ็ดเวิร์ดถูกบอกว่าเป็นผู้ผิดแล้วนะนิกคงแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะนะพูดถูกโอเคได้ลุยต่ออันนี้ก็ลบถ้ามีญาติคนอื่นแล้วก็คนแน่เขาพูดนะฟังเขาหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเวลาเปล่าเลื่อนคำให้การไม่ได้หรอกนะที่ไม่ใช่คำให้การเลื่อนคำตัดสินไม่ได้หรอกนะขอคิดแป๊บนึงสารคอนขอคิดแป๊บนึงนะจ๊ะทุบต่อพูดได้จ้ะโอเคสเต็ปก่อนโอเคมันสุดยอดไปเลยลูกพี่เซฟไหนวะตอนนี้กี่โมงเซฟแรกเลยโอเคในศาลทุกศาลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนคำตัดสินได้นะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อยากได้ยินพยานทุกคนพูดนะอะไรเนี้ย ฉันจะขอยกฟ้องยกเลิกคำตัดสินผิดนะเย็ดแค่แลลี่ช่วยคุณหน่อยช่วยเราไว้คุณวอนคาม่าขอเรียกพยานคนใหม่มาตอนนี้เลยอะไรนะศาลจะขอพัก5ทีหลังจากนั้นพวกเราก็จะเรียกฟังพยานใหม่เดี๋ยวนี้เลยศาลขอเลิกพักไปหนึ่งพักไปหนึ่งนะจ๊ะศาลจ๊ะ26 27ธันวาคม 10:28 น.ศาลหน้าห้องล็อบบี้ชั้นห้อง2โอ้ยเกือบไปแล้วมั้ยล่ะพอทีที่ทักปล่อยให้เธอลำบากแล้วจ้ะเอ็ดเวิร์ดจ๋าแย่จริงๆเลยเนี่ยใช่เลยพูดถึงเอ็ดเวิร์ดมันเกือบจะตายหาแล้วไม่รู้ว่าแลลี่คิดจะทำอะไรกันแน่นะเนี่ยแลลี่อยู่ในที่ทะเลสาบคืนนั้นเหรอใช่เขาบอกว่าเขาออกไปหาสติลซามูไรด้วยเรือแล้วบรรลุสติลซามูไรด้วยเรือเนี่ยนะอ๋อใช่แล้วเขาพบว่าไอ้บอลลูนเนี่ยแล้วก็ไอ้ถังออกซิเจนอ่ะมันลอยไปในคืนนั้นไงเอ้ยไม่ใช่ลอยคืนนั้นก็คือเจอในคืนนั้นใช่เฮ้ยเอ็ดเวิร์ดฮะจะพูดอะไรหรอจันไรก็หรือยังเลยนะแต่นายดูไม่คดีเท่าไหร่นะเป็นไรปะเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรสักหน่อยคุณเอ็ดเวิร์ดมีบางอย่างนี้ฉันต้องถามเธอถามคุณนะถามว่าทำไมถึงมีอะไรในมือของคุณในปืนล่ะที่ปืนล่ะโอ้ตอนนี้เขาตกลงไปในแม่น้ำในเทสซาฉันก็เป็นถั่วแดสฉันรู้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันรู้สึกฉันไม่ได้คิดอะไรแปลกๆนะฉันก็พบว่ามีปืนอยู่บนพื้นที่เรือข้างหน้าฉันก็หยิบขึ้นมาเลยไม่ได้คิดอะไรฉันไม่มีผลในเรื่องนั้นหรอกนะเหรอเข้าใจละไรจ๋า
นี่นี่เป็นโอกาสของพวกเราแล้วนะพวกเราเหรอวอนคาม่าจะจัดการสารนี้อย่างสมบูรณ์เท่านั้นจัดการพิจารณาคดีอย่างสมบูรณ์เนาะเตรียมการพยานอย่างสมบูรณ์แล้วก็หลักฐานอย่างสมบูรณ์เป็นความลับของความสำเร็จของเขาเองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นไอ้แลลี่ผมมาเนี่ยที่ปล่อยให้คนที่เขาไม่เคยคุยมาก่อนที่จะพิจารณาคดีมาที่ศาลเนี่ยแล้วก็เป็นอีแลลี่ด้วยคิดว่าไงล่ะจ๊ะฉันว่าการให้การของเขาคงจะมีเต็มไปด้วยช่องว่างเพียบเลยจะไลฟ์จ้ะคัดค้านเต็มเลยอ่ะใช่แล้วนิกทีมทีมผ่านไปแล้วพวกเราจะเตรียมตัวไปต่อแล้วนะจ๊ะเฮ้ยก็15ที15ใช่เหรอก็ขึ้นอยู่กับแลลี่แล้วนะตอนนี้โอเคมาแลลี่บัตรจะช่วยเราได้หรือไม่โอเค 10:35 27 ธันวาคมศาลห้อง3เซฟไปต่อแลลี่มาแลลี่ช่วยฉันด้วยศาลจะเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมนะจ๊ะพยานจ๋าไม่โปนบอกทุกอย่างที่เธอเห็นด้วยนะจ๊ะในคืนวันที่24อ่ะได้เลยฉันทำเองเนี่ยไอ้พวกเธอแลลี่อย่าพลาดเชิญนะฉันไม่ชอบสิ่งนี้นะแต่ว่าเธอเป็นผู้กันสุดท้ายของพวกเราเลยนะเนี่ยนิ่งเลยวอนคาม่าไม่ทำอะไรเลยตอนเนี้ยกับพยานแล้วบอกว่าเอ็ดเวิร์ดจะ It's like about this being our big break จะเป็นการพักสักอย่างหนึ่งโอเคช่างมันโอเคคืนฆาตกรรมคืนนั้นน่ะฉันก็ออกไปกับเรือที่ทะเลสาบฉันไปหาบางอย่างและฉันก็เจอมันด้วยฉันก็เลยพายเรือกลับไปที่ให้เช่าเรือแล้วฉันก็เดินกลับบ้านแล้วฉันก็ได้ยินเสียงแบ้งฉันมองไปข้างนอกทะเลสาบแต่ฉันไม่สนใจเรือเลยไม่สังเกตเห็นเรือเลยแล้วฉันก็ได้ยินหลังจากได้ยินเสียงนั้นฉันก็เดินกลับบ้านเลยก็คือมันไม่ได้ยินอีกเสียงนึงใช่ไหมคำให้การนี้มันแปลกๆนะเนี่ยเอาเหอะคุณไรคัดค้านได้เลยจ้ะได้ครับสันติคารลบครับไปได้หรอนิกแลลี่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรถ้าเกิดฉันกดเขาฉันกลัวนิดหน่อยออกมาไกลนะไม่มีทางเลือกนะจ้ะนิกจ๋าต้องกดเขาจะพูดอะไรก็พูดมาเลยอ่ะเอาเลยมาคืนนั้นน่ะฉันออกไปกับเรือที่ทะเลสาบเมียเหรอคุณไร มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเลย เอาล่ะโอเคเริ่มอย่างแรกก็คือกี่โมงโอ้หลัง11โมงอ่ะตอนนี้11โมงคือ5ทุ่มเลยตอนนี้ฉันเอาเรือออกไปอ่ะตอนนั้นทุกคนก็กลับหมดแล้วเพราะมันดึกแล้วอ่ะฉันก็เลยรอให้ทะเลสาบว่างแล้วก็โซตุสปีคคือไงวะแล้วทำไมถึงไปเวลานั้นล่ะฉันหาอะไรบางอย่างแล้วฉันก็เจอมันด้วยหาอะไรบางอย่างเหรอเออใช่คุณบัตหาได้เหรอจ๊ะของกัดคอนเดี๋ยวนะอิลิลีแวนคืออะไรสิ่งที่พยานหาก็คืออิลิลีลิลีแวนสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กันเลยไงวอดเดอะก็แล้วหาโกดี้กันล่ะรู้ป่าวว่ามันจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดมันไม่ใช่ความจริงอ่ะนี่มันผิดปกติมากๆเลยอ่ะพอเถอะนะ
ฉันก็กลับเรือมาที่ให้เช่าเรือกี่โมงอ่ะจ๊ะดูสก่อนสิก็ประมาณชั่วโมงนึงนะน่าจะประมาณเที่ยงคืนเลยอ่ะไม่แน่ใจหรอเอ้ยอย่าทำหน้ากันสิอะไรคือที่แมสซันเดียวะอ๋อฉันไม่ใช่คนที่ดูเวลาล่วงหน้าจ้าธนาคารจ้านี่ก็บอกว่าก็มีนาฬิกาไม่ใช่เหรอจ้าแลลี่แล้วก็ฉันก็เลยคิดว่าจะกลับบ้านแล้วได้ยินเสียงแบงค์เสียงมาจากไหนเหรอก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่หรอกนะฉันมองไปรอบๆแล้วจ้ารู้ปะมองที่ทะเลสาบหรือเปล่าใช่ฉันมองไม่เห็นเรือเลยไม่มีเรือที่ทะเลสาบหรอเงียบก่อนเอาล่ะคุณบัตว้าวทุกคนใจเย็นหน่อยนะสมัยเข้ามาก็คืนนั้นมันหมอกหนามากจริงๆนี่นาไม่แน่ใจว่ามีเรือหรือเปล่านะแต่ไม่เห็นอะโอ้ไม่เป็นไรมันแค่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในคดีนี้เลยแหละจ้าที่บอกไม่เห็นอะหรือไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยดินเสียงปืนก็กลับบ้านเลยดินเสียงดังครั้งเดียวใช่ไหมเนี่ยใช่เอาล่ะนี่ไม่รู้เลยอ่ะเราจะเรียกพี่สาวได้เรามีอะไรบ้างครับมีเสียงดังจะถ่ายรูปใช่ไหมตายตอนช่วง24-25ยิงจักรยาน1เมตรขึ้นไปรูปถ่ายตอนยิงตอนที่95ทีทัชเทคออฟออโตเมติกลี่25ธันวาคม15ทีอันนี้เป็นเวลาที่ถ่ายก่อนนะคือ นี่เป็นช็อตแรกที่ได้ยินเสียงดังก็จะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโอเคอันนี้ข้ามก่อนอันนี้ก็น่าจะข้ามกลับบ้านก็น่าจะเป็นทางนี้ถ้ามันมองก็มองเลยตรงนี้ใช่ไหมโมเดิร์นเท่าสุดปืนยังไฟสามทางทูซาวไลท์กันช็อตสองเสียงหลังจากเที่ยงคืนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวหกไม่เกี่ยวภาพอันนี้ก็เป็นอันที่เราอ่านแล้วรูปภาพอันนี้ก็ไม่เกี่ยวมีอันนี้อันหนึ่งก็คือเวลาทักทุ่มวันสิบใช่ไหมทำไมการไหนวะที่บอกเวลาอยู่ได้ปะวะไม่เชิงขัดขานวะ ไม่ใช่ขัดขานวะเอาเหอะไหนวะนี่ปะไม่ใช่จะกันเล็กโอ้ตัวไม่ใช่เว้ยโอ้ยไม่ได้เรื่องเวลาไม่ได้ยากจริงดีดิใช่นึกไม่ออกมันนี่บอกว่าเสียงมันดังติดกันหรือเปล่าThank you.
โอเคต่อพาร์ทหน้าครับสองเสียงดังพร้อมกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสีเลือกทางไปละบ๊ายบาย